ถ้ายังทำงานกับหมอมอยู่ก็มีอะไรท้าทายเล่นตลอดนะครับพูดทีเป็นหน้าหน้าค่ะสิ่งที่มีปัญหาที่สุดคือสิ่งที่ไม่พูดเลยค่ะทุกขณะทุกวินาทีครับมันต้องมีสติงานละเอียดมากนะครับแล้วเราก็ต้องมีสมาธิกับงานมากนะครับเรายิ่งทำอะไรที่มันยากสำหรับตัวเรามันเหมือนเราทลายกำแพงอะไรบางอย่างจริงดีอยู่ในสถานที่จริงก็รู้สึกจริงเวลาเข้าก็รู้สึกแบบว่าวูบวาบขนลุกทุกคนมาด้วยใจแล้วมันก็ไม่มีค่ายจริงๆใจของนักแสดงทุกคนก็คือใจที่อยากจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าประวัติศาสตร์จริงๆคืออะไรเราจะเห็นทุกด้านของตัวละครสะท้อนชีวิตของมนุษย์